ญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG แบบออนไลน์28-31มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/next อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพวกเราก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนThank you.
สวัสดีครับแม่จอดำสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังนะครับแล้วก็อาจารย์นักวิจัยนะครับผู้สนใจทั่วไปนะครับที่อยู่ด้วยกันในไลฟ์ขณะนี้นะครับผมขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนะครับ HPC Tech Talk นะครับที่ดำเนินการโดย Thai SC นะครับหรือศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงนะครับผมวันนี้ผมสรศักดิ์ชัยถาผลนะครับขอทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอพิโซดพิเศษนะครับเป็นเอพิโซดที่6แล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ถ่ายทอดนะครับสัญญาณเนี่ยผ่านไปยังช่องทางของงานประชุมวิชาการนะครับงาน NEC 2022นะครับซึ่งเป็นการประชุมวิชาการของทางสชที่จัดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นธีมหัวข้อใหญ่นะครับที่เรียกว่าพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG นั่นเองนะครับแล้วก็ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันใน HPC Tech Talk ด้วยกันในวันนี้นะก็เป็นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะครับกับเรื่องของBCG กันทีเดียวนะครับแต่ว่ายังอยู่ในธีมของเกี่ยวข้องกับHPC ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับในหัวข้อนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ด้วยกรีนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืนนะครับต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในเรื่องของการที่จะเตรียมพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อการพัฒนา Deep Technology หรือว่าDeep Research นะครับหรือว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับในอนาคตด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับถึง2ท่านนะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับที่เชิญมานะครับขอต้อนรับเลยนะครับท่านแรกนะครับดร.มนัชชัยคุณาเศษนะครับหัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงไทย SC นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับคุณเกษมนินเจริญนะครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็กรรมการบริหารบริษัท Acumen นะครับอยู่เบื้องหลังเรื่องของการทำแอสเซทหลากหลายเลยนะครับขอบสวัสดีนะครับขอบคุณที่วันนี้มาร่วมเสวนากันนะครับผมเข้าสู่เซสชั่นในช่วงเสวนาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาด้วยกันสั้นๆอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับขอไปที่ทางดร.ท็อปก่อนนะครับจริงๆแล้วเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำตัว HPC เนาะแล้วก็เซตตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะบริการนะครับในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยต่างๆอยากจะให้ทางดร.ท็อปช่วยเล่าถึงแนวทางการเซตตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เรากำลังจะมีเครื่องใหม่นะครับเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยบอกนิดนึงนะครับว่าเรามีเทคโนโลยีที่เป็นกรีนเทคโนโลยีหรือมีการวางแผนอย่างไรนะครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับดร.วิวครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีที่ได้มา HPC Tech Talk ครั้งที่6แล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์วันนี้ก็เป็นท็อปิกฮอตเลยระดับหนึ่งของประเทศและของโลกด้วยนะครับก็คือเรื่องของกรีนเทคโนโลยีจริงๆก็วันนี้เดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้แชร์หลายๆเรื่องที่มันคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับหลักการดีไซน์แล้วก็ที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของ HPC Data Center มาที่มันเกี่ยวข้องกับกรีนเทคโนโลยีด้วยนะครับก็คงต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเลยว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยทางด้าน HPC แล้วก็การใช้งานเรื่องการคำนวณสมรรถนะสูงหรือว่าแม้กระทั่งงานดิจิทัลทั่วๆไปตอนนี้จะเห็นว่าเพราะว่าเวฟ AI นะครับตอนนี้ AI มาทุกที่เนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบงก์เซกเตอร์ไม่ว่าจะมาทางด้านแบบรีเสิร์ชเซกเตอร์หรือว่าsector enterprise เองก็มีการทำเรื่อง AI เรื่อง data เรื่อง data scientist เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งฟิลใหม่ๆอย่างเช่น metaverse เนี่ยมันก็มีฟิลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณสูงๆอย่างทางด้าน HPC ด้วยเหมือนกันจะเห็นว่า demand เนี่ยมาค่อนข้างชัดเลยนะครับ
ทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าแบบพอดีมานด์มาเยอะอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยลิงก์มาว่าเอ้ยคุณต้องมีพลังคำนวณที่มันต้องสูงขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆต้องขอแชร์ข่าวนึงนะครับอันนี้เมื่อวานนี้เองนะครับเขามีการประกาศรางวัล ACM Turing Award เราเรียกกันว่าเป็นรางวัล Nobel Prize in Computer Science นะครับโปรเฟสเซอร์แจ็คดอนการ่าซึ่งถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยในด้านนี้เพิ่งได้รับไปนะครับก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นทิศทางของการบูมระดับนึงนะเขาก็เพิ่งได้รับรางวัลเรื่องนี้ไปในฐานะที่เป็นไพโอเนียร์ในการทำเว็บจับอันดับทำเรื่องไลบรารีอะไรต่างๆนะครับก็เห็นว่ากำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาเลยก็นะครับเบื้องต้นก็คือจะเห็นว่าดีมานด์เนี่ยมันมาเยอะมากเลยในแง่ของการใช้คอมพิวติ้งสูงไม่ว่าจะเป็นพวกงานเมตาเวิร์สงาน AI หรือว่างานคำนวณทั่วไปก็มานะครับทีนี้ก็เป็นโจทย์ของทางชิปเมคเกอร์นะครับคนผลิตชิปคนผลิตเซิร์ฟเวอร์เอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตอบสนองได้ก็แน่นอนก็ต้องออกโปรเซสเซอร์หรือว่าหน่วยประมวลผลที่มันมีพาวเวอร์สูงขึ้นอันนี้เนาะก็คือทำยังไงก็ได้ที่ลูกค้าจะอยากได้ของที่มันเยอะสมัยก่อนอาจจะมีแค่เกมมิ่งอินดัสทรีว่าวงการที่มันแบบท็อปรีเสิร์ชจริงๆแต่ตอนนี้แม้กระทั่งโฮมอินสติทูตหรือว่าพวกแบบบริษัทขนาดเล็กเขาก็เริ่มสนใจแหละเพราะว่าเขาต้องทำ AI ต้องทำdata science เข้ามาด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าเราพูดถึงโปรเซสเซอร์สมัยแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนนะครับโปรเซสเซอร์แบบพวก Intel ในยุคเมื่อ50ประมาณ10ปีก่อนเนี่ยมันกินไฟแค่ประมาณ 50-70 วัตต์เองนะต่อหน่วยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็รุ่นประมาณ100วัตต์นะครับรุ่นปัจจุบันเนี้ยอย่าง Ice Lake นะครับซึ่งน่าจะเป็นรุ่นเร็วๆหน่อยของ Intel เนี่ยกินไฟอยู่ที่ประมาณ200ถึง270วัตต์นะครับ200ถึง270วัตต์แล้วแต่รุ่นเนาะรุ่นท็อปกินถึง270วัตต์นะครับผมต้องแคลิฟายนิดนึงผมไม่ได้พูดถึงว่าการใช้ไฟนะอันนี้คือความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจากโปรเซสเซอร์นะครับที่เรียกว่าค่า GDP เนี่ยต่อโปรเซสเซอร์อยู่ที่ประมาณ270วัตต์พูดง่ายๆคือคนออกแบบเซิร์ฟเวอร์จะต้องหาทางในการจัดการไอ้270วัตต์เนี่ยต่อโปรเซสเซอร์ให้ได้นะครับ AMD รุ่นล่าสุดเนี่ย280วัตต์นะครับจาก200ถึง280วัตต์ก็คือเยอะมากนะครับถ้าเราพูดถึง GPU เลยนะตอนนี้ GPU รุ่นอย่าง A100 นะครับที่เป็นรุ่นเกือบล่าสุดที่ออกมาเนี่ยกินไฟอยู่ที่1ยูนิตประมาณ400วัตต์นะครับรุ่นล่าสุดเพิ่งลอนช์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่งาน GTC ของ Nvidia เนี่ยประกาศตัวมารุ่น H100 บอกว่ากินไฟบอกว่า TDP อยู่ที่700วัตต์นะครับ700วัตต์เลยนะครับแค่การ์ดเดียวนะใช้700วัตต์ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะค่าวัตต์เนี่ยมันมากมันน้อยนะเตารีดตามบ้านนะครับถ้ามันตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยมันกินไฟประมาณ 1.2 กิโลวัตต์เนาะก็คือ 1,200 วัตต์ก็ตัวชิป GPU ตัวนึงหรือว่า CPU 2-3 ตัวนี่มันก็น้องๆเตารีดนะครับแปลว่าเราต้องเอาความร้อนระดับเตารีดนี้ออกให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นชาเลนจ์ของการดีไซน์แล้วก็ในแง่ของการจัดการพอสมควรทีนี้ไล่มาในที่ถึงเรียกว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะแปลว่าค่าการคอนซัมชันของ power หรือว่า TDP ต่อโปรเซสเซอร์หรือหน่วยประมวลผลมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าแล้วสิ่งที่เราเจอตอนที่เราดีไซน์ลันตาคืออะไรนะครับลันตาเนี่ยตอนดีไซน์ตอนแรกเลยเนี่ยเราตั้ง power budget ไว้นะครับคือหมายถึงว่าซิสเต็มนี้จะกินไฟได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับตอนที่เราดีไซน์เรื่องนี้เราก็มองอยู่ที่ตัวเลขประมาณ600กิโลวัตต์นะครับ600กิโลวัตต์นี้ก็ถือว่าใหญ่มากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับซิสเต็ม1ระบบจริงๆเราคาดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะออกมาประมาณสัก8นะครับประมาณ8เพตาฟลอปในแง่ของประสิทธิภาพการคำนวณกินไฟ600โจทย์ตัวนี้เลข600กิโลวัตต์เนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าเราทำยังไงถึงก็เป็นโจทย์ฝั่งเราแหละว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงจะดีไซน์ให้600กิโลวัตต์เนี่ยมันมีความคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดได้ในระยะยาวด้วยนะครับก็เลยมีโจทย์มาให้เราเลือกว่าคุณจะทำเป็น Air Cool หรือคุณจะทำเป็น Liquid Cool ก็คือ Air Cool เนี่ยก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับก็คือเรามีตู้แอร์อยู่ในห้อง Data Center เนาะไม่ว่าจะเป็นแอร์ท่าไหนก็ตามอยู่ในคอนเทนเมนต์หรือเปล่าก็ตามนะครับใช้แอร์นี่ก็คือใช้ลมนะครับลมเย็นในการดึงความร้อนออกจากเครื่องซึ่งอันนี้เป็น typical เป็นเค้าเรียกไงเป็นมาตรฐานของระบบเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับข้อเสียก็คือการใช้ลมเนี่ยมันพาความร้อนได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการดึงความร้อนออกมันก็จะน้อยนึงเราต้องเอาแอร์ที่มันเร็วนะครับหมายถึงว่าในเรื่องของอัตราเร็วลมอะไรเงี้ยก็ต้องเยอะหน่อยแล้วก็อุณหภูมิแอร์ก็ต้องเย็นพอสมควรมันถึงจะดึงความร้อนที่ผลิตออกมาจากเครื่องขนาดนี้ออกได้นะครับพอเราไปดูอีกช้อยนึงก็คือเทคโนโลยีได้เป็นด้าน liquid cooling เนี่ยเหมือนเราเอาน้ำนะครับน้ำหรือว่าของเหลวแล้วแต่ดีไซน์นะครับหลายๆที่ก็จะใช้แค่น้ำธรรมดาเลยน้ำเนี่ยไหลไปตามท่อนะครับเข้าไปที่ตรงโปรเซสเซอร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงกับฮีทซิงค์ของตัวโปรเซสเซอร์หรือว่า GPU โดยตรงเลยอันนี้ก็จะเห็นว่าโดยคอนเซ็ปต์แล้วน้ำเนี่ยมันพาความร้อนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเองในแง่ประสิทธิภาพมันจะสูงกว่านะครับ
แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเราเลือกในส่วนของ liquid cooling ข้อเสียคืออะไรมุมนึงเลยก็คือเรื่อง maintenance เพราะเราจะต้อง design data center ที่มัน specialize นะครับคือมันต้องเฉพาะมากเพราะว่ามันไม่ใช่ data center ทั่วไปแหละแต่ว่าคุณต้อง design data center มาเพื่อรองรับการเดินท่อน้ำอีกระบบนึงนะครับระบบแอร์ก็ยังต้องมีนะเพียงแต่ว่าเราใช้น้อยลงนะครับแต่ว่าเราต้องดีไซน์ระบบเรื่องน้ำเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของการดีไซน์การเมนเทนแนนซ์เนี่ยโอเคแหละคุณมีท่อน้ำแล้วมันไม่ใช่แค่ลมอ่ะมันก็จะเมนเทนแนนซ์ยากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆในแง่ของการโอเปเรตเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอิชชูระดับนึงนะครับแต่พอเทียบกันไปแล้วเนี่ยในระดับของ Thai FC ที่เครื่องรันตามันประสิทธิภาพประมาณ600กิโลวัตต์ซึ่งมันใหญ่มากเราเลยจำเป็นจะต้องมองในเรื่องของโอเปเรชั่นระยะยาวนะครับแอร์คูลเนี่ยตัวเลขเชิงประสิทธิภาพของ data center ที่เขาใช้กันตัวเลขที่ใช้วัดก็คือค่า PUE นะครับผมเข้าใจว่าแอร์คูลจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 จริงเดี๋ยวคุณเกษมคงเสริมได้ว่าที่พบเห็นกันอยู่คือเท่าไหร่แต่ว่า liquid cooling เนี่ยคนก็คือโปรโมทกันอยู่ที่ว่าประมาณ 1.1 ถึง 1.2 แปลว่า loss ของพลังงานที่ใช้ในการรันระบบเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 10 ถึง 20% แค่นั้นในกรณีที่เป็นแอร์คูลอาจจะสูงกว่านั้นที่ประมาณ 50 ถึง 80% แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวเลือกที่เราทำให้ตัดสินใจว่าโอเคแหละเราต้องไปที่ liquid cooling นะครับเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับ HPC มากกว่าแล้วก็เทรนในอนาคตว่ามันจะมีใหญ่กว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยจบมาที่ระบบที่เรากำลังดีไซน์อยู่นะครับตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมส่งมอบกันอยู่ก็คือของเป็นระบบ Cray EX ของHPE นะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่า1แรกกินไฟอยู่ประมาณ250กิโลวัตต์นะครับเรามี2แหลกเองนะครับเพราะว่าความที่มันเป็นน้ำเนี่ยมันเลยสามารถที่จะดึงเอาความร้อนออกมาได้เยอะมากเราก็เลยใส่จำนวนโหนดเข้าไปได้แน่นมากๆนะครับเพราะคำว่าแน่นมากๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเรื่องของ Airflow เพราะฉะนั้นเนี่ยก็2ตู้อยู่หมัดนะครับก็รับไป2ตู้รวมกัน500กิโลวัตต์ที่เหลือก็เป็น utility นะครับใช้พื้นที่แค่11ตารางเมตรนะครับ11ตารางเมตรนี่ห้องนอนใครอาจจะใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนี้กำลังพูดถึงว่ามันช่วยประหยัดในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เรื่องของ density ก็ดีขึ้นนะครับก็ผมพูดไปยาวแต่โดยสรุปนะครับเพื่อจะบอกว่า demand เรื่อง power เนี่ยเทรนด์มันจะสูงขึ้นนะครับรันตาเองก็เลยต้องดีไซน์มาเรื่องว่าทำยังไงมันถึงจะประหยัดในเรื่องของ operation ระยะยาวเพราะว่าถ้าไฟแพงแน่นอนนะครับเราก็ต้องพยายามดีไซน์ที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วสุดท้ายก็เลยลงมาที่ liquid cooling นะครับก็ฝากไปตามนี้ก่อนละกันครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วตามคือรู้ที่มาที่ไปนะครับกับวิธีการคิดการเลือกใช้เนาะแล้วก็การวางแผนนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องของการประเมินนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะขอมาถามทางฝั่งคุณเกษมเหมือนกันนะครับเกษมเนี่ยมีประสบการณ์ในการแบบอยู่ในวงการ data center มาระดับนึงด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับทีนี้เนี่ย อยากจะถามนิดนึงครับว่าอย่างตัวเทคโนโลยีในการที่จะเข้าไปอยู่ในการทำ data center หรือการวางแผนเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรมั้ยฮะกับ data center ปกติกับที่เป็น HPC แล้วมันมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงมั้ยครับในการใช้พลังงานในการที่จะหาวิธีการในการมาช่วยในการประหยัดพลังงานอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยครับไม่รู้ว่าคุณเกษมมีภาพเชิงเปรียบเทียบอะไรให้เห็นมั้ยนะครับได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสวทช.นะครับหรือว่ากลุ่มไทย SC นะครับก็ทางดร.ท็อปแล้วก็ทีมงานหลังบ้านทั้งหลายนะครับที่ให้โอกาสทางบริษัทแอคคิวเมนเป็นหนึ่งในทีมงานในการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ไทย SC นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะสรุปโซลูชันกันได้นะครับงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับเผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเห็นสไลด์ไหมครับโอเคครับเห็นครับโอเคได้ครับก็อันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของส่วน data center ที่เป็น Thai SC super computer ของทางสวทช.นะครับโอเครบกวนจะเสร็จเป็นจอได้ไหมขอโทษทีครับพอดีผมมองไม่ค่อยเห็นรบกวนคุณเสร็จเป็นจอได้ไหมครับโอเคได้ครับขอบคุณครับโอเคเห็นนะครับไม่แน่ใจว่าดีเลย์หรือเปล่าตอนนี้เห็นสกรีนไหมครับเหมือนยังไม่ขึ้นจอใหญ่อะครับปึ๊บ
เดี๋ยวสักครู่นะครับยังไม่เห็นเป็นจอใหญ่ครับขึ้นไหมครับไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าถ้าเกิดหดจอข้างๆให้เล็กลงนิดนึงผมว่าน่าจะพอได้เหมือนกันเดี๋ยวผมสต็อปแชร์แล้วก็แชร์ใหม่อีกทีอันนี้ผมแชร์ฟูลสกรีนไม่แน่ใจขึ้นไหมครับโอเคงั้นอาจจะอย่างนี้ก็ได้ครับครับครับด็อกเตอร์วิวเห็นสกรีนไหมครับตอนนี้เห็น PowerPoint ครับที่แชร์อยู่ครับครับผมโอเคเพียงแต่ว่าไม่เต็มจอเท่านั้นเองครับครับโอ้โอเคยังไงดีเย็บขอลองอีกทีครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้อาจจะเป็นแชร์เมื่อแบบเหมือนสักครู่ก็ได้ครับคุณเกษมครับเราพูดวิวได้ไหมครับผมไม่แน่ใจผมลองง่ายครับผมว่าเอาตามนี้ได้เลยครับโอเคได้ครับก็ทางทีมเราก็ได้รับโอกาสที่เข้ามาร่วมเป็นทีมงานตัวออกแบบตัว Thai SC Super Computer Center นี่นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่อเมริกากันประมาณ1เดือนไปทดสอบแล้วก็ไปอินเทอร์วิวเกือบทุกเวนเดอร์นะครับที่มาแสดงในงานว่าเปรียบเทียบกันระหว่าง Air Cool Liquid Cool ในการที่จะเลือกการซิสเต็มในการที่จะมาออกแบบตัว Thai Super Computer ของเรานะครับให้ตามเทรนด์ด้านฝั่งของตัว HPC ด้าน IT นะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันเทรนด์นี้จะเปลี่ยนฝั่ง IT จะเปลี่ยนกันทุกๆ3ปี5ปีนะครับฉะนั้นแนวความคิดในการออกแบบของอาคารเราอะครับมันก็จะมีเรื่องของความพร้อมใช้ความน่าเชื่อถือทั้งหลายแหล่นะครับเรื่องของส่วนของการปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับความเสถียรภาพของระบบสนับสนุนหรือระบบอินฟราสตรักเจอร์นะครับต้องมีความยืดหยุ่นในการรองรับเรื่องของความสามารถในการขยายในอนาคตนะครับอย่างที่เมื่อกี้ดร.โตเปลี่ยนไปนะครับว่า1แหลกคอนซูมไฟที่ประมาณ250กิโลวัตต์แล้วนะครับซึ่งฟุตพริ้นท์เนี่ยเราใช้นิดเดียวอย่างเมื่อก่อนเราออกแบบ data center ก็จะเป็นออกแบบต่อ per แหลกนะครับซึ่งสมัยก่อนที่ผมยังไม่ได้มามีโอกาสได้ร่วม งานตัวออกแบบตัวไทยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ประมาณที่2กิโลวัตต์3กิโลวัตต์เต็มที่นะครับของบ้านเราพอมีโอกาสได้ไปดูงานที่อเมริกานี่เหมือนเปิดอีกโลกหนึ่งไปเลยนะครับว่า data center ที่เป็น HPC Super Computer คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาพูดกันถึงตั้งแต่ระดับ100กิโลวัตต์150ตอนนี้ดร.ตอบ250แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสของทางเราเหมือนกันที่ได้ไปเห็นของจริงนะครับได้ไปสัมผัสฉะนั้นเรื่องfacility ของเราก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการวางแผนในการที่จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ HPC นะครับไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของenergy efficiency ต่างๆนะครับเรื่องของ operation maintenance sustainability เนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับเรามีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ดีแต่ถ้าเกิด operation team ไม่ดีไม่มีความรู้ในการ operate ก็จะทำให้สามารถเกิด downtime ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของในมาตรฐานต่างๆที่เรามาใช้เป็น best practice ในการออกแบบนะครับมันก็จะมีในส่วนของ PIXIE มี UPTIME มีของวิศวกรรมสถานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นนะครับข้ อระหว่าง data center ทั่วไปใน industry กับ data center ที่เป็น HPC นะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างพวก IT load ต่อ cabinet เนี่ยครับอย่างที่ขอโทษนิดนึงครับตอนนี้รูปมันค้างอยู่ที่หน้า3อ่ะครับอาจจะแชร์เป็นจอเล็กแล้วก็เปิดต่อเลยก็ได้ครับผมโอเคอันนี้เห็นแล้วครับอย่างนี้เห็นนะครับโอเคได้ครับก็อันนี้อยู่
ที่เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับก็จะมีนะว่าส่วน data center ที่เป็นใน data center industry ไม่ว่าจะเป็น enterprise เป็น colocation นะครับเทียบกับที่เป็นตัว public research หรือเป็น HPC site นะครับซึ่งในงาน HPC หรือว่า super computer เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในวงการแค่ research อย่างเดียวนะครับอย่างที่ดร.ท็อปเรียนไปว่ามีทั้ง AI มีตัว machine learning มี big data อะไรต่างๆซึ่งจะต้องมาใช้ในการประมวลผลค่อนข้างเยอะพอเปรียบเทียบ HPC เนี่ยตอนนี้เป็น100แม็กเป็น100ละซึ่งเมื่อกี้ดร.ท็อปอัปเดตล่าสุดนี่คือเป็นถึง250กิโลวัตต์ต่อแรงนะครับเราก็จะมาดูว่าข้อความแตกต่างนะครับเรื่องของตัว red for หรือ for high อะไรต่างๆนะครับเรื่องของ red for เนี่ยมีส่วนใหญ่ก็ฝั่ง data center industry ทั่วไปก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ1เมตร1เมตร1เมตร1 1เมตร10อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้ามาดูฝั่งของที่เป็นHPC นี่มีมินิมัมตั้งแต่40เซนไปยันถึง6เมตรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นสเปเชียลนิดหนึ่งนะครับก็ต้องมาดูกันเรื่องของตัวฟอลโลดต่างๆนะครับอย่างถ้าเกิดอินดัสทรีดาต้าเซ็นเตอร์อินดัสทรีทั่วไปก็อยู่ประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอย่างของเราเนี่ยบอกแม็กสุด 3,400 ตอนนี้ดร.ตอบบอกประมาณถึงไปถึง 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วนะครับอย่างพวก UPS อะไรพวกเนี้ย Data Center Industry ทั่วไปก็จะใช้UPS ค่อนข้างเยอะนะครับ backup time ประมาณ15 30เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นละเริ่มมาเหลือ10บ้างเหลือ5บ้างนะครับแต่พอมาเป็นฝั่ง HPC นะครับเท่าที่ไปคุยได้ไปสัมภาษณ์กับตามศูนย์ HPC ต่างๆที่อเมริกาที่ตอนที่เราไปทัวร์นะครับก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แล้วเขาไม่ใช้ UPS เยอะนะครับเหมือนกับตัวตลาด data center ที่เป็นพวกโคโลหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตัว Thai SC เรานะครับตัว UPS backup time เราเหลืออยู่แค่1นาทีนะครับเนื่องจากเรามีเจเนเรเตอร์ที่ดีนะครับปกติ data center เนี่ย UPS เราจะใช้ไว้สำหรับเป็นช่วงเสิร์ฟในรอยต่อระหว่างหรือว่าแก๊ประหว่าง utility down แล้วก็เป็นเจเนเรเตอร์ขึ้นนะครับปกติแล้วเจเนเรเตอร์เราจะสตาร์ทหรือว่ารันได้ภายในไม่เกินประมาณ30วินาทีนะครับเร็วๆก็คือ15วินาทีช้าสุดประมาณ30วินาทีถึง40นาทีฉะนั้น UPS เราก็อันนี้เป็นข้อที่พิจารณาได้นะครับเรื่อง cooling technology นะครับก็อย่าง data center ทั่วไปเราก็รู้กันว่าใช้เป็นระบบ air cool นะครับหรือว่าเป็น water cool นะครับส่วนเป็นพอเป็น HPC เนี่ยอย่างที่ดร.ท็อปเรียนไปว่าเฮ้ยมันเป็น super computer มันมีความร้อนค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ไปศึกษาดูแล้วมันมีก็มีทั้ง liquid cool immersion มีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวหลังๆจะมีให้ดูแล้วก็time to market หรือว่าเวลาช่วงเวลาในการ build เนี่ยครับก็ต้องมาดูถ้าเกิดเป็น data center industry เดี๋ยวนี้อาจจะสร้างเร็วขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับ size complexity ด้วยนะครับถึงระหว่างประมาณ15เดือนถึง30เดือนนะครับถ้าเป็น HPC เนี่ยก็จะมีกระบวนการ procurement มี project management อะไรต่างๆพวกนี้มากขึ้นนะครับระยะเวลาอาจจะนานขึ้นนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพรวมให้ดูคร่าวๆนะครับกรณีที่เป็นตัว HPC นะครับก็จะมีเรื่องของการวางแผนเรื่องของโปรแกรมเรื่อง exabit โปรแกรมขึ้นมานะครับเรื่องการเลือกไซต์โลเคชันต่างๆ building จะอยู่ตรงไหน space เป็นเท่าไหร่ mechanical ขนาดเท่าไหร่ electrical ขนาดเท่าไหร่ HPC system อันนี้ก็ต้องรองรับเพื่อความ flexible นะครับอันนี้ก็เลยเป็น hot issue นะครับว่าเฮ้ยตัว facility เนี่ยเราจะต้องมี fundingมาเพียงพอไหมมันจะอยู่ในฟันดิ้งของ IT budget หรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับก็ต้องมา clarify หรือว่าวางแผนให้ดีตั้งแต่แรกนะครับ construction budget เป็นยังไงอยู่ในราคาที่เหมาะสมในการใช้ในการก่อสร้างไหมอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของตัว government funding มีเพียงพอไหมหรือว่าจะต้องมีเงินมาจากทางไหนบ้างนะครับเรื่องของ planning facility ควรจะต้องมีเป็น flexible ที่มันสามารถจะ deploy ในอนาคตต่อได้นะครับเรื่องของตัวส่วนของ facility space นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูด้วยนะครับเรื่องของ design issue ต่างๆนะครับ backup time ต้องการเท่าไหร่ high density นะครับ cooling จะเป็นระบบ system ไหนนะครับตัว delta T เป็นยังไงนะครับตัว facility ส่วนของ MEP นะครับจะต้องการ space เท่าไหร่เพื่อรองรับ IT ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะครับอย่างตอนแรกที่ของลันตาเราแพลนกันอยู่ที่ประมาณ60กิโลวัตต์ต่อแรกนะครับตอนนี้ก็ขยายไปมากจนถึง200นะครับถึง250นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่อง energy efficiency หรือว่า low PUE นะครับ
เบื้องต้นนะครับก็อันนี้ในส่วนสัดส่วนของเนื้อหาของ Data Center ว่ามีสัดส่วนอะไรบ้างนะครับก็จะมีส่วนของ Building ที่เป็น Core and Shell นะครับมีส่วนของ Cooling System Mechanic แล้วก็ Electrical นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Building Fit Out ต่างๆมันก็จะมีสัดส่วนของมันนะครับแล้วก็ด้าน IT ต่างๆนะครับอันนี้เบื้องต้นน่าจะเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้ทางดร.ท็อปต่อนะครับกำลังจะถามคุณเกษมว่าช่วยขยายความแต่ละส่วนเมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับที่เป็นองค์ประกอบขอนิดนึงได้ไหมครับอย่างตัวส่วนประกอบนิดนึงครับครับโอเคครับผมก็หลักๆนะครับในส่วนของการที่เราจะมีศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่า HPC Facility นะครับส่วนประกอบที่เราพูดถึงก็คือจะต้องมีส่วนของอาคารนะครับแน่นอนเลยว่าอาคารจะต้องรองรับน้ำหนักหรือรองรับส่วนของ Facility ได้ขนาดไหนนะครับระบบตัวแมคานิกหรือระบบ Cooling System นะครับอันนี้ก็ต้องมาเลือกดูนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วว่ามินิมัมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกินระดับ40กิโลวัตต์ต่อแรกเนี่ยแอร์คูลรับไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าจะเป็นลิควิดคูลเป็นระบบแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมเมอร์ชันเป็นโคเพเป็นฮีทเพดหรืออะไรพวกนี้ต่างๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดหลังจากตัวเซสชันต่อถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของ electrical system นะครับว่าเราจะต้องมี UPS หรือเปล่าอย่างที่มีโอกาสได้ไปดูที่อเมริกาเนี่ยเจเนเรเตอร์เขายังไม่มีด้วยนะครับ UPS ก็มีเฉพาะแบ็กอัพในตัวเรื่องของตัวส่วนของตัวสตอเรจเท่านั้นนะครับในส่วนของโปรเซสของด้าน HPC นี่ไม่มีเลยนะครับแต่ก็อาจจะไปเทียบกับเขาไม่ได้เรื่องด้วยตัว power grid ของเขาค่อนข้าง reliability สูงนะครับแล้วก็ในส่วนในเรื่องของตัว building fit out นะครับก็จะมีรายละเอียดของส่วนโถงล็อบบี้หรืออะไรอย่างที่เราไปดูเนี่ยครับที่ตามมหาลัยที่อเมริกาเขาก็เปิดต้อนรับให้เราสามารถให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจในส่วนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานได้นะครับก็รู้สึกดีใจที่เขาให้โอกาสเราเข้าไปถ่ายรูปในถึงใน Data Hall ของเขาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดให้เห็นคอมโพเนนต์ต่างๆซึ่งว่าตัว Facility เราอ่ะมันไม่ได้มีแค่อาคารอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีงานระบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้ดูนะครับว่าเรื่องของตัวส่วนแมคานิคอลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีให้เลือกต้องหลายอย่างนะครับเป็นทั้งพารามิเตอร์อินโลคาบิเนตนะครับแอร์ไซส์โคโรไมเซอร์อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็น HPC จริงๆแล้ว Liquid Cooling เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราไปสตาร์ทดีแล้วก็ recommend มาว่าสำหรับตัวโปรเจกต์ ISC เราก็อักลีกันว่าเราจะโกไปทางเรื่องของ Liquid Cooling นะครับอันนี้แล้วก็เรื่องระบบ security ก็สำคัญนะครับอันนี้ก็ต้องมีระบบเรื่อง security ด้วยนะครับระบบ fire protection เราก็ต้องมาเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้เป็นระบบแก๊สหรือระบบ key action นะครับหลายๆที่ตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เริ่มหันมาใช้ที่เป็นระบบ key action ที่เป็นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว data center energy strategy นะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยประหยัดพลังงานในส่วนของ data center เนี่ยดูในส่วนช่วยกันประหยัดในส่วนของ facility แต่จริงๆแล้วอะในส่วนก้อนของ IT เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะ IT เนี่ย consume ไฟประมาณ 50% นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วอาจจะต้อง consolidate ไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเรื่องของ air flow management mechanical electrical แล้วก็ utility อะไรต่างๆนะครับส่วนนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราไปศึกษาดูงานที่เขาโอกาสให้เราเข้าไปทดลองนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัว immersion นะครับก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์จุ่มลงไปในตัว liquid เลยนะครับก็จะเป็น insulation ด้วยนะครับตัวกลางก็น่าจะเป็นรุ่นเป็นเคลย์นะครับรุ่นไซส์ใหญ่ที่อาจเราอาจจะมาใช้ที่ลันปานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าตาประมาณนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ไซส์ใหญ่มากนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบ liquid cool นะครับที่ผ่านมาเราก็มีความเชื่อว่าระบบ IT หรือว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายไม่สามารถสัมผัสน้ำได้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปที่เรามีโอกาสได้เข้าไปดูนะครับได้เข้าอนุญาตให้เข้าไปถ่ายใน Data Hall เขาก็เล่นแบบลวดลายกันสีสันเยอะแยะมากนะครับอนาคตก็อาจจะเป็นระบบที่เป็นฟิสแทงค์ละใน Data Hall ไม่ต้องมีความเย็นฉ่ำแล้วนะครับอาจจะเป็นแค่อุณหภูมิแอมเบียนต์ทั่วไปนะครับซึ่งมันเป็นเทรนในอนาคตแล้วนะครับผมเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ก่อนครับต้องบอกพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยการออกแบบ Data Center 1 Data Center ยิ่งเป็น
HPC อย่างเงี้ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะยิ่งมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องคำนึงถึงมากมายเลยเนาะนะครับเยอะมากใช่ครับเดี๋ยวอาจจะลองกลับมาถามในรายละเอียดของแต่ละประเด็นเพิ่มเติมนะครับแจ้งทางผู้ที่ชมอยู่ผ่านทุกช่องทางนะครับด้วยกันณขณะนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดมีคำถามนะครับสามารถที่จะพิมพ์นะครับมาในช่องแชทได้เลยนะครับในประเด็นที่สงสัยแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาถามทางดร.ท็อปกับทางเกษมให้นะครับทีนี้กลับมาทางดร.ท็อปนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราประเมินต่างๆเนี่ยรายละเอียดเนี่ยในการทำdata center ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากเลยเนาะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนึงที่เรารู้สึกว่ามีความสำคัญคือเรื่องของการประหยัดพลังงานการเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับอยากจะถามตอนนี้นะครับว่าอย่างตัว data center หรือว่าตัว super computer ที่เรากำลังจะเซตขึ้นมาใหม่นะครับการเลือกเทคโนโลยีกับการสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยของเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับกับการวิเคราะห์นะครับคุ้มค่าไหมนะครับโอเคครับก็อันนี้ต้องบอกว่าในมุมผมก่อนนะก็ต้องบอกว่าเดิมทีผมเป็น user นะคือเราเป็นคนใช้อ่ะผมผลิตผมใช้setup HPC system บ้างแต่ไม่เคยเป็นระบบที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ต้องเซต data center มาเพื่อการนี้เฉพาะแต่พอได้มาลองทำโปรเจกต์นี้จริงๆมันทำให้เราเห็นเยอะว่าจริงๆแล้วเนี่ย infrastructure เป็นสัดส่วนเยอะเหมือนกันนะครับคือถ้ามองว่าการที่คุณจะโอนเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยมันมีคอสหลายส่วนเอาจริงๆคอสที่เกิดจากตัวคอมพิวติ้งยูนิตจริงๆคือหมายถึงการซื้อเครื่องเนี่ยมันตกแค่ประมาณ 48-45% ของมูลค่าโปรเจกต์เพราะฉะนั้นมันอีกส่วนหนึ่งในใหญ่ๆเนี่ยจะมาจากอินฟราสตรักเจอร์และที่เหลือก็จะไปอยู่กับโอเปอเรชั่นคอสครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองภาพถึงการใช้งานมันไม่ได้มีแค่ระบบเครื่องอย่างเดียวเนาะก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดถึงเหมือนกันเมื่อสักครู่คุณเกษมก็พูดถึงหลายประเด็นเหมือนกันเนาะอย่างเช่นเรื่อง reliability ก็เป็นเรื่องนึงเนาะคือคุณออกแบบ data center ประหยัดไฟใช้งานได้โอเคแหละแต่มันต้องพูดก่อนว่าแล้วคุณอยากได้ความ reliability ขนาดไหนเช่นสมมติไฟตกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างยังออนอยู่แค่ไหนอันนี้ทั้งหมดมันจะไปรีเลทกับคอสหมดเลยนะคุณยิ่งอยากทำให้มันรองรับในแง่ของการใช้งานได้นานแค่ไหนเนี่ยมันก็จะรีเลทกับการที่เราต้องติด equipment เพิ่มนะครับทีนี้ HPC มันมีลักษณะเฉพาะนิดนึงที่เมื่อกี้คุณเกษมพูดนะผมขยายความต่อนิดนึงก็คือHPC มันจะไม่เหมือนกับ data center ทั่วไป data center ทั่วไปเนี่ยงาน enterprise ส่วนใหญ่เนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณล่มไม่ได้เป็นตายไร้ดียังไงก็ช่าง data center ล่มไม่ได้นะครับคือมันต้อง on service ต่อให้สมมุติว่าที่หนึ่งมันหยุดการทำงานมันก็ต้องมี backup site หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะ service ได้ตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของ availability ของตัวที่เป็น enterprise IT load เนี่ยจะมีความสำคัญมากนะครับเรื่อง availabilityพอย้อนกลับมาทาง HPC เนี่ยเราพบว่านะอย่างตอนนั้นผมได้มีโอกาสหารือกับคนที่ออกแบบศูนย์ซุปเปอร์คอมของศูนย์วิจัยแห่งชาติของอเมริกาที่หนึ่งนะครับที่นั้นน่ะตึกนั้นน่ะเขารองรับไฟได้45 เมกะวัตต์นะครับ45เมกะวัตต์เนี่ยเขาบอกว่ามีแค่1เมกะวัตต์เท่านั้นที่ซัพพอร์ตด้วย Reliability Infrastructure พวก UPS นะครับอีก44เมกะวัตต์เนี้ยดับได้โอเคไหมคือเขาบอกเลยว่าดับได้และการดับได้เนี่ยมันลดดีมานด์ลงเยอะมากคือเมื่อกี้คุณเกษมบอกว่ามันต้องมี UPS มันต้องมีเจเนเรเตอร์มันต้องมีอะไรเนี้ยไอ้ 44% นั้นคือแทบไม่ต้องแคร์เลยคุณก็ซื้อเครื่องมาเสียบปลั๊กเข้าไฟของระบบมันประหยัดมูลค่าไปเยอะมากนะครับกับการที่เราต้องลงอินฟราพวกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเนเจอร์นึงที่แตกต่างแต่ต้องบอกว่า reliability ของอเมริกาเนี่ยไฟเขาเสถียรมากเนาะเขาไม่มีตกเลยหรือมันตกก็คือแบบในแง่ที่แบบนานๆทีปี2ปีตกทีนึงเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่รับได้กับคุณที่ต้องเอาระบบมาลองนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเทศแล้วก็ลักษณะความเสถียรของระบบอินฟราของแต่ละประเทศด้วยทีนี้ของเราประเมินแล้วแหละเราก็มีข้อมูลสถิติมีอะไรตรงนี้เราก็ประเมินว่าในแง่ของการบริการอย่างต่อเนื่องเราควรจะต้องมี UPS แหละแต่มันก็เลยย้อนกลับมาว่าเราควรใช้ UPS แค่1นาทีก็พอเพราะว่าเราแค่ต้องการมินิไมซ์ไทม์ในช่วงนั้นแล้วสุดท้ายคุณก็คือใช้เจเนเรเตอร์ในการสตาร์ทอยู่ดีแล้วก็ในคริติคอลจริงๆสมมติว่าจำเป็นจะต้องออฟเซอร์วิสไปบางส่วนจริงๆสามารถทำได้นะครับ HPC ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง availability ขนาดนั้นแต่คือขอส่วนที่เป็นส่วนเน็ตเวิร์กส่วนที่เป็นคอที่เป็นแบบเหมือนกับคริติคอลพาธจริงๆเนาะอย่างเช่นเน็ตเวิร์กเครื่องสเกดูลเลอร์หรือว่าระบบหลักระบบ data เนี่ยอันเนี้ยเราอยากให้มันมีเมนเทนแนนซ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนเล็กที่อาจจะเป็นหลักในการดีไซน์ว่าคีดไว้นะครับ
ก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามดร.วิวเรื่องของแบบหลักการดีไซน์มันก็เลยจะบอกว่าเรื่องการประหยัดเนี้ยเป็นแฟกเตอร์นึงแต่จริงๆเราต้องดีไซน์ก่อนแหละว่าไอ้ตกลงเรานีดอะไรเราอยากได้อะไรกันแน่แล้วในความคาดหวังหรือบัดเจ็ตเนี่ยมันควรจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างเป็นคอสหมดนะครับคุณเพิ่มฟีเจอร์นี้คุณก็ได้ฟีเจอร์นี้บวกกับคอสถ้าคุณตัดฟีเจอร์นี้ไปในอนาคตมันเกิดปัญหาขึ้นมาคุณก็คือรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของดีไซน์เฟสเราคิดกันเยอะเนาะแต่ว่าผมว่าสำคัญในช่วงนั้นที่ได้ร่วมงานคุณเกษมก็คือเหมือนเราต้องขยายฮอไรซอนของความเข้าใจเรื่องของ HPC แล้วก็เข้าใจความเข้าใจของตัว data center ที่มันเฉพาะสำหรับ HPC ด้วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในแง่ของความต้องการแล้วก็ออกมาดีไซน์ตัวระบบรันตาได้ถูกต้องครับมันเทียบมันเวลาเราพูดถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานต่อการเลือกเนี่ยinvestment กับตัวค่าน้ำค่าไฟต่างๆเนี่ยมันควรจะลดประมาณเท่าไหร่ฮะมันมีตัวเปรียบเทียบไหมฮะผมได้ยินว่าในลักษณะของการวัดพลังงานเนี่ยเราเคยมีคำหนึ่งเนาะใช่ไหมฮะดร.ต๊อบ PUE อะไรใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะการพูดถึงคือ PUE เนี่ยเป็นปริมาณเป็นแฟกเตอร์เนาะที่ใช้สำหรับดูว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพในการรันศูนย์ข้อมูลหรือว่า IT center เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับโดยเรามองว่า 1.0 เนี่ยมันคือไฟการคอนซูมพลังงานที่เกิดมาจากระบบ IT โดยตรงทีนี้เนี่ยแฟกเตอร์ก็คือเอาปริมาณที่ไฟที่เราใช้จริงๆส่วนด้วยส่วนที่มาจาก IT เพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณได้ 1.5 ก็คือแปลว่าไฟที่คุณใช้จริงๆในการรันซิสเต็มเนี้ยมันคือ 1.5 เท่าของระบบ IT ถ้าผมเข้าใจผิดคุณเกษมเสริมนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเทิร์ฟคุณเกษมเลยแหละแต่ผมเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขนึงที่ใช้ในการอธิบายว่าจริงๆแล้ว efficiency ของเราดีหรือไม่ดียังไงนะครับมันก็เลยเป็นตัวเลขที่เราคุยแหละถ้า 1.1 ก็แปลว่า 1.1 1.2 เนี่ยแปลว่าเอ้ยคุณมี loss สูญเสียไปกับการบริหารหรือว่าจัดการเรื่องฮีทเรื่องความร้อนเนี่ยแค่ 10 หรือ 20% แต่เท่าที่รู้อย่างที่บอกนะครับตัวเลข typical ของส่วน air cool มันจะอยู่เยอะกว่านั้นหน่อยก็1.5 1.6 1.7 1.8 อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราก็คือจะลอสไปประมาณเกือบ 50-80% ของค่าไฟไปกับการระบายความร้อนถ้ามองในมุมนั้นนะแต่มันรวมส่วนอื่นด้วยนะครับแต่มันรวมส่วนอื่นด้วยครับอ๋อโอเคครับนี้คุณเกษมมีส่วนที่จะขยายความเพิ่มเติมต่อไหมฮะในส่วนนั้นได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์ต่อเลยครับตั้งประเด็นได้ดีฮอตฮิตพอดีครับเป็นท็อปปิกฮอตฮิตครับเรื่อง PUE ของบ้านเราครับก็อย่างที่เมื่อกี้ดร.ต๊อบก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าไอ้ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็น HPC เทียบกับตัว data center ที่เป็น enterprise หรือเป็น colo เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็ best practice ที่เราก็พยายามไปควานหามาว่าเฮ้ยการที่คนจะมีศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องคำนึงอะไรบ้างนะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์เทนเดอร์ลิ่งอะไรโปรเซสอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่มีกล่าวไปเบื้องต้นแล้วอันนี้ก็สำคัญแล้วก็อยากไฮไลท์เรื่องของการมีระบบเรื่องของเมชเชอร์เมนต์หรือว่าการมอนิเตอร์ลิ่งได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถพูดเรื่องของค่า PUE กันได้ถ้าเราไม่มีเรื่องตัวนี้นะครับเรื่องของการทดสอบเทสคอมมิชชั่นนิ่งต่างๆก็ควรจะต้องมีนะครับสำคัญเลยเรื่องโอเปอเรชันนะครับฮิวแมนเซนทริกเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนกันว่าเรามีคนเพียงพอสำหรับรองรับคนที่จะมาบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หรือมาออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์หรือยังสำหรับประเทศเรานะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่แตะไว้ตั้งแต่ติดไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับต่อไปก็จะมีเรื่องของก่อนที่จะไปทัดเรื่องของ PUE นะครับก็ขอขยับไปถึงเรื่องของตัวเรื่องของ sustainable นิดนึงนะครับพอดีเราก็ไปอ้างอิงเรื่องของ sustainable development goal นะครับสำหรับงาน data center นะครับขออนุญาตแตะนิดนึงนะครับซึ่งเป็น topic hot hit เรื่องของcarbon reduction อะไรต่างๆนะครับหรือว่าการใช้พลังงานสะอาดนะครับหรือว่า RE100 นะครับทางเรายังมีความเชื่อว่า circular economy สำหรับ data center life cycle เนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดออกแบบที่ดีมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของเวสต่างๆในเรื่องของงานก่อสร้างอะไรต่างๆได้นะครับเราเลือกตั้งแต่ site selection นะครับเรื่องของ build หรือ construction เนี่ยถ้าช่วงระหว่าง build ก็คือจะมีกระบวนการเรื่องของการออกแบบมาก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกแบบไม่ดีช่วงก่อสร้างติดตั้งไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดเวสค่อนข้างเยอะนะครับเรื่อง operation การมันก็มา
สอดคล้องมาตั้งแต่เรื่องของดีไซน์นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะมีสกีมหรือว่าเป็นการรีไซเคิลจากเวสอะไรได้บ้างนะครับอย่างเรื่องของไอตัวฮีทเวสอะไรต่างๆหรือวอเตอร์รีไซเคิลอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถเอามาพิจารณาได้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่า IT เนี่ยคอนซูมตัวพาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆนะครับจากพวกอาคารเนี่ยออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยครับ data center คอนซูม20เท่าของออฟฟิศทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คอนซูมค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องมาคำนึงในเรื่องของการออกแบบการเลือกไซต์การติดตั้งการก่อสร้างอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของการโอเปเรตและแมนเทนแนนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นลูปของเรื่องของ circular economy สำหรับงาน data center นะครับเรื่องเวสต่างๆนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วเลือกการใช้ material ต่างๆก็ต้องสามารถที่เป็น durable หรือว่าทนทานที่จะใช้ได้อายุการใช้งานของอาคาร data center เราก็20ถึง25ปีเลยนะครับต่อไปก็จะมาดูเทรนด์ด้านของตัวเรื่อง sustainability นะครับในวงการ data center เนี่ยเราหนีไม่พ้นละตอนนี้มีเรื่องของ IoT system AI machine learning นะครับเรื่องของ liquid cool เนี่ยมาแล้วนะครับในส่วนของในโซน Southeast Asia เราเนี่ยมาละหนีไม่พ้นละตอนนี้อย่างเมื่อปี2019นี่พอพูดเรื่อง liquid cooling ทุกคนยังงงว่า equipment จะเสมสุประสิทธิ์พูดอะไรกันทุกคนพอไปเล่าให้ใครฟังก็ยังงงมีด้วยเหรอ10กิโลวัตต์ต่อแรกหรือ20กิโลวัตต์ต่อแรกบอกไม่ใช่ครับของผมออกแบบกันที่60กิโลวัตต์แล้วครับประเทศไทยเรามี60ทุกคนยังไม่เชื่อทุกคนบอกคุณโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าภายใน2ปีเนี่ยเรื่องของคำว่า liquid cooling มาเร็วมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่พอมีเรื่องของ AI มี machine learning มี metaverse ในตัวเรื่องของ smart city อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าตัว liquid cooling นี่มาเร็วมากนะครับเรื่องเทรนด์การใช้พลังงานหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็นพวก Big Five Google Microsoft Amazon Apple อะไรพวกเนี้ยก็จะมาหันมาเรื่องว่าฉันจะไม่ใช้ดีเซลละฉันจะเป็น fuel cell ละเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์นะครับเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของ renewable energy 100% data center ใหญ่ๆตอนนี้ก็คอมมิตละปี2030ฉันจะคอมมิตใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดจากตัว renewable energy 100% นะครับเรื่องของ micro grid ก็เป็นเทรนด์อีกอันหนึ่งที่ลิงก์เข้ามาใน data center เรานะครับในส่วนของ4 area ที่เราอยากให้โฟกัสที่เรื่องของ energy efficiency หนีไม่พ้นเรื่อง system นะครับอันนี้เราต้องดูในส่วนของการเลือกเรื่องของไอตัว IT HPC นะครับต้องมาดู infrastructure นะครับซอฟต์แวร์ในการที่จะมาใช้ manage เรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้เราต้องคอนเซิร์นมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำศึกษาวิจัยหรือว่าการทำ survey นะครับของฝั่ง uptime นะครับก็จะมาดูว่าเนี่ยเรื่องของ IT data power consumption นี่ประมาณ 82% เลยนะครับเรื่องค่า PUE เขาให้ความสำคัญที่ 70% นะครับ Server Utilization นะครับต่อไปเทรนด์ที่กำลังมาอีกก็คือเรื่องของ Water Usage นะครับเพราะว่าทุกคนเป็นที่ทราบกันว่าน้ำในบนโลกเนี่ยเริ่มจะหายากและจะหมดไปนะครับแต่ Data Center เราก็ใช้น้ำไม่น้อยไปกว่าไฟระบบไฟเลยนะครับอันนี้ก็เลยให้มีการวัดค่าการใช้น้ำเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิด Power เราก็จะเป็น PUE นะครับถ้าเกิดเป็นน้ำเราก็จะเป็นWUE นะครับ Water Usage Effective นะครับในการมาดูเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของการใช้น้ำนะครับเรื่องของ IT Data Center Carbon Emission อันนี้ก็เป็นทุกคนตอนนี้หลังจากที่ไปคอมมิตกันที่ตัว COP 26นะครับ Paris Agreement ทุกคนก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องของคาร์บอนนะครับเรื่องของไอตัว Electronic Waste นะครับหลังจากเอามาใช้แล้วจะไปรีไซเคิลยังไงนะครับครับอันนี้ก็จะมาแตะเรื่องของ PUE แล้วนะครับมาดู average ค่า PUE กันนะครับว่าในส่วนของตัว data center enterprise หรือเป็น co-location ใน industry เนี่ยถ้าเกิดมาดู average เลย global จะอยู่ที่ประมาณ PUE อยู่ที่ 1.59 นะครับอันนี้เป็นส่วนของทางสถาบัน uptime เขาไปทำ survey มานะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ target บ้านเราอย่างถ้าเกิดในประเทศไทยเราถ้าเป็น data center ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่ 2.22 นะครับหรือว่าถ้าเป็นdata center ที่ออกแบบใหม่ๆก็จะอยู่ average ประมาณ 1.65 1.5 1.4 บ้างก็มีนะครับแต่อย่างที่ดร.ตอบเรียนไปแล้วว่า HPC เราอ่ะค่า PUE ดีมากนะครับเพราะเราใช้น้ำในการระบายความร้อน direct เลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ average 1.1 1.05 ตอนนี้ทุกคนเมื่อคืนก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่สิงคโปร์ที่ซัพพลายเรื่องซิสเต็มนี้ก็คุยกันถึงระดับที่ PUE 1.05 นะครับ
ย่างที่เรียนไปแล้วว่าเรื่องของตัว sustainability data center เนี่ยเรื่องการใช้น้ำการใช้ไฟเนี่ย 2% ของ global electricity เลยนี่เยอะมากนะครับเรื่องของการใช้น้ำอันนี้สำคัญนะครับอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วมีอีกคำนึงแล้วมีทั้ง PUE มี WUE นะครับ water usage effectiveness อันนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องคอนเซิร์นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ดร.ต๊อบบอกไปว่าเฮ้ย PUE มันมายังไงก็คือมาจาก total facility power หารด้วยสัดส่วนของ IT equipment นะครับอย่างที่บอกไปแล้ว IT equipment นี่สัดส่วนนี้คอนซูม 50% เลยนะครับของใน total facility นะครับเราจะมาดูเทรนว่าเฮ้ยเราอยากจะรีดิวเรื่องของ energy cost เราจะทำไงได้บ้าง Ashley ก็เป็นสถาบันเกี่ยวกับด้านความร้อนและระบบ cooling นะครับเขาก็เลย recommend ว่าเฮ้ยจากเมื่อก่อนเนี่ย data center ควรจะอยู่ที่ประมาณ 18-22 นะครับเดี๋ยวนี้เขายอมถ่างเรื่องของ temp ใน data hall ให้ถึง 18-27 องศาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องพิจารณานิดนึงนะครับว่าการที่จะสร้าง data center เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของตัว facility แล้วไม่พอตอนนี้เรื่องของ sustainability เรื่องของ low carbon ต่างๆ carbon footprint นะครับ TCO อันนี้ก็ควรจะต้องเอามาคิดนะครับส่วนใหญ่เราอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยเราคิดแต่เรื่องของ capex อย่างเดียว opex เราไม่เอามาคิดฉะนั้นเราควรจะต้องคิด TCO นะครับมันก็จะรวมเรื่องของ capex แล้วก็ opex นะครับเรื่องของ renewable energy นะครับที่ผ่านมาก็อย่างเป็นที่ทราบกันแล้วว่าทุกคนอยากคอมมิตที่ปี2030อยากจะใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็เทรนด์ต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็น Google อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วครับ Google Microsoft ทุกคนคอมมิต to be 100% renewable energy นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนของเรื่องไอ้ตัว green technology trend นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าที่ดร.ต๊อบบอกว่าตอนเนี้ยพอเป็น liquid cooling เนี่ยมันสามารถ increase หรือว่าใช้งานได้ไปถึง up ถึง250กิโลวัตต์นะครับคือถ้าเกิด recommend เนี่ยถ้าเป็น air cool เนี่ยครับตั้งแต่ประมาณ2กิโลวัตต์ถึง40กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเกินจากเนี้ยเขาไม่ recommend แล้วเขา recommend ให้เป็น liquid cooling ไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว benefit ของ liquid cooling นะครับเรื่องของ improve reliability หรือ performance ของมันนะครับเรื่องของตัว capexเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เซฟเรื่องของ OPEC ด้วย long term นะครับ sustainability ตัว operation นะครับเรื่องของตัว maximum เรื่องของ data center space นะครับอย่างที่ดร.ต๊อบกล่าวไปแล้วว่าใช้ space น้อยลงนะครับฉะนั้นต่อไปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ CAPEX มากกว่านะครับอย่างเรื่องของ advanced liquid cooling technology มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ขออนุญาตทัชไปเลยนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัว immersion cooling นะครับมีโคเพจนะครับมีเรื่องของไมโครชาแนลนะครับล่าสุดมีเรื่องของ liquid film cooling system ด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายเพิ่มตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาในท้องตลาดค่อนข้างเยอะอันนี้เป็น liquid film cooling system นะครับเป็นเหมือนสเปรย์น้ำเข้ามาในแคสซีเลยนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่เขาทำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ไซส์แคสซีจะเป็นเล็กๆและเป็นขนาด 1U ก็มีนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้ข้อมูลมาก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเป็นเผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับว่ามีตั้งแต่ที่เป็น air cool นะครับเป็น co-page เป็น immersion เป็น liquid film นะครับว่ามี benefit อะไรต่างๆเป็นยังไง cooling capacity นะครับเยี่ยมเลยได้3ดาวนะครับ opex เป็นยังไงได้3ดาวนะครับอันนี้ก็ไปดูในรายละเอียดส่วนต่างๆนะครับ cooling efficiency ดีถ้าเกิดเทียบกับตัว immersion นะครับเรื่อง space ต่างๆนะครับก็ใช้น้อยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแล้วก็เรื่องของ Green Technology Trend อย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับก็ทุกคนก็เริ่มหันมาว่าจะไม่ใช้ดีเซลเจเนเรเตอร์นะครับจะเป็นตัวไฮโดรฟิวเอลเซลนะครับมีเรื่องของการที่เป็นใช้ตัวเรื่องของ Floating Data Center นะครับ อันนี้ก็IT load เขาอยู่ที่ประมาณ100กิโลวัตต์ต่อแรกนะครับ PUE เขาบอกเขาอยู่ได้ที่ประมาณ 1.15 เลยนะครับตอนนี้ Microsoft ก็มีหรือว่าทางจีนก็มีนะครับมีการเป็นimmersion หรือว่าเป็นเหมือนเป็น submarine underwater ไปเลยนะครับไปอยู่ data center ไปอยู่ประมาณ2ปีนะครับข้างใต้แล้วก็เขามองว่าเฮ้ยประสิทธิภาพในการรันตัว IT equipment เนี่ยได้ดีกว่าอยู่บนบกได้ถึง8เท่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า data center ใช้พลังงานมากกว่าอาคารทั่วๆไปถึง20เท่าเลยนะครับเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับผมโอ้โหข้อมูลละเอียดดีมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คื
โอ้โหมีพอฟังแล้วก็มีหลากหลายเทคโนโลยีมากเหมือนกันนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ลงทุนด้วยถูกไหมฮะว่าจะเลือกใช้ยังไงด้วยคือแต่ว่าดูตัวค่าอย่างสมมติว่าที่คุณเกษมพูดเมื่อกี้เรื่องของ PUE อย่างเงี้ยจริงแล้วมุมของไทยซีก็ทำได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับกลับมาถามทางดร.ต๊อปนิดนึงนะครับคือในมุมมองของการตั้ง data center หรือทำซูเปอร์มิเตอร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไว้เตรียมรองรับให้กับนักวิจัยคนที่แบบอยากจะพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกๆเนี่ยมาใช้นะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยคือแบบจริงๆแล้วถือว่าเป็นการฝากแล้วกันเพราะผมคิดว่าเวลาจะจัดตั้งหรือก่อสร้างอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับหรือลงทุนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางดร.ต๊อปกับทีมไทยซีที่เป็นทีมเทคนิคค่อนข้างคิดในทุกแง่มุมแล้วก็ละเอียดมากอยู่แล้วแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองด้วยก็ตามอย่างเงี้ยฮะอยากจะให้เป็นการฝากแล้วกันนะครับในฐานะทีมงานที่มีความตั้งใจในการที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนะครับโอเคครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอย่างเมื่อ2ปีก่อนที่เราได้ร่วมงานกับทางคุณเกษมในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะไปลิควิดหรือเราจะเป็นแอร์ขวดทรีชันนอลจริงๆเป็นเควสชั่นที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะตอนนั้นต้องบอกว่ามันเป็นครอสโรดพอดีนะตอนนั้นมันไม่ชัดเหมือนตอนนี้นะว่าลิควิดคูลิ่งมันน่าจะถูกแน่ๆแหละตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราเราจะไปทางไหนแต่ต้องบอกว่า mindset ของเราที่พยายามจะเลือกว่าตกลงเราจะไปลิควิดคูลหรือว่าจะไปแอร์คูลมันมี2ประเด็นนะก็คือประเด็นนึงเป็นเรื่องความเหมาะสมในเชิงพลังงานแหละไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นข้อเหมาะสมทางเทคนิคเนาะแบบอย่างที่เราเกิดขึ้นมาอย่างการกินไฟน้อยการที่มันซัสเทนกว่าการที่แบบลองเทอมมันช่วยซัพพอร์ตเรื่องคอสที่น้อยลงนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็ไปสอดคล้องกับมุมมองของ sustainability ด้วยเนาะเอาจริงการที่ประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเสริมเรื่องนั้นด้วยระดับนึงก็คือเป็นมิติในเชิงของการโอเปเรตแต่ต้องบอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยในฐานะของสวทช.นะครับสวทช.เองก็คือเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติเนาะในแง่ของแบบดูแลเรื่อง R&D ของประเทศนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเราเองก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้ประเทศไทยอ่ะมีเหมือนเป็นpioneer site สักที่นึงอ่ะที่ลองเทคโนโลยีนี้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่ทําให้เราตัดสินใจนะว่าโอเคเราต้องลองแหละถ้า Thai SC หรือสวทช.ที่เป็นคอหลักในการดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้าน S&P ของประเทศไม่ลองเทคโนโลยีใหม่แล้วใครจะกล้าลองเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเยอะก็เรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอีกขานึงที่บอกอ่ะมันต้องลองดูสักตั้งแหละแล้วเราก็ไปดูข้อมูลแล้วก็ลุยกันเต็มที่ตรงฝั่งนึงก็ถือว่าโชคดีที่เรามาที่เหมือนเรียกว่ามาได้ถูกทางแล้วก็คิดว่าตอนที่ตัวลันตาเปิดโอเปเรตนะครับเราก็คงจะนอกเหนือจากการให้บริการตัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยไปถึงตัวการคำนวณแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการแชร์เทคโนโลยีเรื่องการโอเปเรตนะครับเทคโนโลยีการทำ data center เองจริงเราก็อยากจะแชร์แล้วก็อยากให้มันเป็นเหมือน study site ของที่อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะครับอันนี้เล่าให้คุณเกษมฟังว่าเดี๋ยวตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมี exhibition hall นะครับจะเชิญนักศึกษาคนสนใจเนี่ยเข้าไปดูกันได้ถึงหน้าตู้เลยมีกระจกให้ดูตรงนั้นเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งใจจะจัดให้เป็น education site นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าคือบทบาทของ Thai SC มันคงจะไม่จบแค่การบริการโครงสร้างแล้วจบผมว่ามันต้องเป็นการสร้างพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเทคเรื่อง pioneer technology แล้วก็เรื่องการถ่ายทอดออกไปข้างนอกเนี่ยก็คงเป็นหนึ่งในภารกิจด้วยนะครับคิดว่าเมื่อตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็คงจะมีโปรแกรมแบบนี้นะครับเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้สนใจหรือแม้กระทั่งแต่แบบในวงของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาดูซิว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นยังไงมันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อเราจะได้มีอินสไปร์เด็กๆรุ่นใหม่นะครับให้ลงแล้วก็สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นเราจะได้มีแรงงานที่แบบมีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มาช่วยกันในอนาคตแอบเล่าให้คุณเกษมฟังเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ชงไปต่อที่ทางดร.ต๊อปอีกนิดนึงนะครับคือว่าพอพูดถึงตัวเหมือนคล้ายๆโปรแกรมที่จะเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาดูงานด้วยใช่ไหมครับพี่ต๊อปเราล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งมีการจัดประกวดไปนะครับทีนี้เนี่ยในมุมของทางดร.ต๊อปก็เห็นโจทย์มาตลอดนะครับอยากจะเล็กน้อยแล้วกันนะครับถือโอกาสนี้ให้กล่าวถึงคนที่ส่งผลงานมานิดนึงดร.ต๊อปนะครับก็จริงๆเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอย่างคุณเกษมบอกว่าเห็นเอ๊ะเค้าทําไลน์สวยเนาะด้าน data center ก็เป็นคีย์นึงเลยนะว่าเอ๊ะของลันตามันต้องมีบ้างสิอะไรอย่างงี้นะ
เราก็พยายามจะดีไซน์ให้มันมีเอกลักษณ์นะครับเราก็จริงๆเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะเราเปิดประกวดนะครับโอเพ่นให้ทีมที่สนใจหรือมีฝีมือทางด้านศิลปะเนี่ยส่งผลงานเข้ามานะครับแล้วเราก็เดี๋ยวกำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกกันอยู่นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นฝีมือคนไทยเหมือนกันนะครับที่จะไปอยู่หน้าตู้แล้วก็นั่นแหละจะได้เป็นหวังว่ามันจะเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของเราที่เห็นว่าจริงๆเราก็ทำเองทั้งหมดเลยนะในแง่ของการดีไซน์อะไรแล้วก็ไปจนถึงกระทั่งกับในมุมของอาร์ตหรือว่าในมุมของความน่าสนใจในเชิงวัฒนธรรมอยากให้มันไปอยู่ในมุมนั้นด้วยครับก็หวังว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะได้มาชมกันแล้วก็มาดูกันว่ามันมีอะไรแล้วมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีกับมันด้วยครับได้ครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายรูปด้วยนะครับได้ครับได้โดยดีไซน์แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะแปลกกับ data center ส่วนใหญ่เนาะที่จะต้องมาตรฐานก็จะ security พอสมควรแต่ผมว่าใช่ครับในฐานะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราก็คงพยายามจะเปิดในมุมของ education ด้วยแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ด้วยเนาะเพราะผมว่ามันเป็นอีก another goal ของการ run ไทยเอสซีครับดีครับครับกลับมาที่คุณเกษมนิดนึงครับคือว่ามีคำถามในเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าท่านใดนะครับมีคำถามนะครับสามารถที่จะถามเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับทีมงานมอนิเตอร์อยู่ทุกช่องทางเลยนะครับจะถามทางคุณเกษมหรือทางดร.ต๊อปก็ได้นะครับผมโอเคครับเข้าใจว่าบางช่องทางนะครับอาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเรามีทำการถ่ายทอดเนาะผ่านทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับคือผ่านทาง Facebook ของ Thai SC นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับของ Thai SC นะครับแล้วก็ผ่านทางตัว WebEx นะครับของงาน NAS ของ HANNEX 2022นะครับผมครับแต่ว่าท่านใดเนี่ยอยู่ช่องทางไหนก็ตามนะครับเรามีการบันทึกเทปไว้หมดนะครับนั้นเนี่ยสามารถดูย้อนหลังนะครับได้ทุกช่องทางนะครับแม้กระทั่งกลับไปดูในช่องทางที่เป็นของเว็บของงาน NEC 2022ด้วยเองก็ตามนะครับผมโอเคครับอาจจะยังไม่มีคำถามเข้ามานะครับทางคุณเกษมแล้วกันผมถามเองนะครับเกษมครับอย่างตัวเทคโนโลยีที่เป็นแบบLiquid Coolingอย่างที่เกษมบอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยคิดว่าเรายังคงใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยในประเทศเราเป็นหลักไหมนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการทดแทนเอาเทคโนโลยีตัวอื่นเข้ามานะครับหรือเทรนเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นทิศทางไหนเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยนะครับแล้วมันสัมพันธ์กับตัวงบประมาณลงทุนถูกไหมเป็นหลักใช่ไหมฮะคุณเกษมใช่ครับใช่ครับคือก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สวทช.ยอมเป็นไพโอเนียร์ในการทดลองของใหม่ๆก่อนนะครับแต่ผมว่าในฝั่งของโคโลเมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยกับโอเปอเรเตอร์ที่มาจากต่างประเทศเมื่อวานได้คุยทั้งคนที่มาจากฮังกีแล้วก็อินเดียนะครับซึ่งกลายเป็นโคโลเคชั่นโอเปอเรเตอร์ที่จะมาตั้งอยู่ในประเทศไทยเราประมาณที่สัก30เมกะวัตต์ถึง40เมกะวัตต์นะครับแฟคทอรี่ที่เขาพอมาคุยกันถึงว่าเฮ้ยเราเคยออกแบบระบบลิควิดคูลิ่งด้วยเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นเทรนด์ที่เป็นอีกหนึ่งพาร์ทในบิสเนสแพลนของเขาที่เขาจะทำโคโลเคชันที่มีเป็นเหมือนเป็นโซนนิ่งไว้สำหรับรองรับพวกลิควิดคูลิ่งด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ย data center ที่เป็นลักษณะโคโลเคชันหรือเป็น cloud provider เนี่ยจะต้องมารองรับเรื่องระบบ system ที่เป็นลิควิดคูลิ่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น immersion หรือว่าเป็น cold plate อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นเทรนด์ละหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองใช้พลังงานมหาศาลมากแล้วจะทำยังไงล่ะแอร์คูลก็ไม่ไหวแล้วพอแอร์คูลนี่แม็กซิมัมบอก40กิโลวัตต์นี่ก็เริ่มรับไม่ได้นะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหันมาแล้วบอกยังไงฉันต้องไปลิควิดคูลเพราะจะได้เซฟเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็เป็นไดเรกต์ลิควิดคูลิ่งไปเลยนะครับเครื่องสามารถคอนซูมแล้วก็ประหยัดพลังงานไปได้ถึงประมาณถึง 80-90% เลยนะครับพอเขาดูตัวเนี้ยเขายังบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ตัว Thai SC เสร็จเขาจะขออนุญาตให้เราพาไปชมนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ดีใจนะครับที่ดร.ต๊อปเปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้าไปเรียนด้วยเพราะว่าอย่างตอนที่ผมมีโอกาสที่ไปที่อเมริกาเนี่ยก็ยังเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ามหาลัยที่มี engineering หรือว่ามี research เนี่ยทุกมหาลัยมี HPC center บ้านเราอยู่ไหนก็เลยบอกดีที่มีสวทช.เป็นไพโอเนียร์จริงๆแล้วก็เขา grooming talent
ตั้งแต่เด็กต้องสมัยเด็กๆประถมเลยนะครับไปพูดให้คุณครูไปพูดให้ฟังว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์คืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างให้แบบว่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งให้เด็กๆฟังอะไรเงี้ยครับเราก็หวังเหมือนกันว่าทางไทยเอสซีเราจะมีเรื่องราวแบบนี้เล่าให้สู่เด็กๆน้อยๆฟังตั้งแต่เด็กๆนะครับเราอาจจะต้องกรูมมิ่งทาเลนต์เราตั้งแต่ปัจจุบันตอนนี้ยังไงอัพสกิลรีสกิลเนี่ยสำคัญอยู่ครับครับผมโอเคครับพอพูดถึงอัพสกิลรีสกิลจริงๆแล้วก็มีแนวทางเนาะมีแนวทางนะฮะเดี๋ยวมีความชัดเจนยังไงเดี๋ยวจะกระจายข่าวสารกันต่อไปเนาะดร.ต๊อบนะฮะได้ด้วยนะฮะจริงๆมีคำถามนึงถึงคุณเกษมครับผมว่าจริงๆอันนี้น่าจะเรียกว่าผู้ชมอาจจะนึกอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้ถามมานะแต่ผมถามแทนแล้วกันเพราะมันเป็นคำถามแรกที่ผมคิดในเรื่องก่อนที่เราจะลง liquid cooling เลยไม่กลัวน้ำมันรั่วหรอครับเราเลือก liquid cooling เนี่ยแล้วเราทำยังไงเราถึงมั่นใจอันเนี้ยผมว่าเราไปเห็นมาด้วยกันแต่อยากให้คุณเกษมเล่าให้ฟังว่าเราเห็นอะไรมาบ้างเชิญครับใช่ครับคือพอดีเมื่อวานเนี้ยลูกค้ามาที่ออฟฟิศเราก็เลยมีโอกาสพอดีเราไปถ่ายวิดีโอไว้ด้วยตอนมีพาร์ทเนอร์ผมไปด้วยกันเนี่ยก็เอาขวานนะไปช็อปไปตัดเลยไปตัดเส้นลิควิดคูลิ่งที่น้ำกำลังวิ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาอนุญาตให้เราเอาขวานจามลงไปเลยพอดีผมไม่มีคลิปวิดีโอวันนี้เมื่อวานโชว์ให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกเฮ้ยทำได้อย่างนั้นเลยเหรอพอเราเอาขวานจามลงไปปุ๊บมันเป็นระบบเพรสเชอร์ครับมันก็จะแรงดันปุ๊บมันก็จะตัดเลยน้ำก็จะไม่มีลีกหรือว่าเป็นแบบไอตัวเป็นเหมือนเป็นน็อตในการที่กดสมมติเรามีไปการดึงมีคนไปดึงออกมันก็จะตัดเองเลยน้ำมันก็จะไม่มีการลีกมันก็เลยทำให้เรามั่นใจที่เราจะกล้าคอนเฟิร์มกับทางไทยเอสซีหรือทางทีมงานดร.ต๊อบว่าผมยังไงก็เรคคอมเมนต์ให้ go liquid cooling เรามั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าเรามีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็ทางแท็กนะครับที่เท็กซัสก็โอกาสให้เราเข้าไปเรียนรู้เยอะมากวันนั้นเราเข้าไปอยู่ครึ่งวันนะครับเราก็เข้าไปทะลวงหมู่หมดเลยยูมีตรงไหนยูโชว์เปิดให้หมดเลยแก้ผ้าให้พวกเราดูให้หมดอะไรเงี้ยเราก็มุดไปดูใต้เลฟฟอร์เขาเฮ้ยยูไม่กลัวน้ำรั่วเหรอน้ำรั่วยูทำยังไงเขาก็ดึงให้เราดูเลยเราก็เลยบอกผมมั่นใจว่าโอเคลิควิดคูลนี่รอดแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องวอเตอร์ลีกเลยครับประมาณนี้ครับโอเคครับมันก็ต้องเป็นคืออันนี้ก็ทุกอย่างตัวยูทิลิตี้บิลดิ้งก็ต้องมีระบบ security อยู่แล้วด้วยถูกไหมส่วนหนึ่งอีกใช่ครับครับโอเคครับโอเควันนี้เราก็ใช้เวลาได้เต็มประสิทธิภาพมากเลยนะฮะโอเคครับผมยังไงเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนเราจะจากกันไปนะฮะขอรอคำถามนิดนึงโอเคครับช่องทาง Facebook ไหนโอเคครับทาง YouTube มีไหมครับ YouTube ไม่มีโอเคครับผมได้ครับยังไงวันนี้ก็ต้องถือโอกาสนะครับขอบคุณนะครับทางดร.มนัสชัยคุณาเศษนะครับหัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงไทยเอสซีนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับสทช.นะครับแล้วก็คุณเกษมนินเจริญนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารนะครับบริษัท Acumen นะครับผมขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอเคครับผมส่วนท่านผู้ฟังนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันในไลฟ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับช่องทางต่างๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับของ HPC Tech Talk นะครับที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับให้เข้าถึงเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมมีข้อมูลคำถามต่างๆนะครับสามารถถามเข้ามาผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะครับหรือว่าผ่านทางอีเมลของศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับที่นะครับ thaisc นะครับ @nstda.or.th นะครับแล้วก็จะมีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยตอบคำถามนะครับข้อมูลที่สงสัยให้นะครับผมวันนี้ผมนะครับสรศักดิ์ชัยถาพลนะครับแล้วก็วิทยากรสองท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
พี่จบโอเคเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG แบบออนไลน์28-31มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/next อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพวกเราก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน